สวัสดีครับวันนี้นะครับตำรวจพาไปครับอยู่กับไอซ์ครับผมแล้ววันนี้ฮะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครครับแต่วันนี้ไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราพามาที่สภ.สมุทรสาครครับมาดูว่าที่เนี่ยผมได้ยินว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เขาเอามาใช้กับงานตำรวจฮะที่นี่ทันสมัยมากและผมได้นัดกับผู้กับไว้นะฮะผู้กับสภ.เมืองสมุทรสาครครับเดี๋ยวตามมาดูฮะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรจะให้เราชมบ้างครับตำรวจพาไปของเรานะฮะมาที่สภ.สมุทรปราการมีการฝึกพอดีนะฮะเราก็เลยชมการฝึกของพี่ๆเขาไปเลยครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการฝึกการถ่ายทอดครับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าที่สายงานป้องกันปราบปรามหรือว่าหลักสูตร SOP เนื่องจากว่าเป็นการเล็งเห็นว่าเจ้าที่ตำรวจครับทุกวันนี้จะได้รับอันตรายจากการเข้าปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่มีแบบแผนก็เป็นการให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติไปโดยมีมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพในการจับกุมคนผู้กระทำความผิดให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตเรียกว่าฝึกกันจริงจังมากนะครับมีระบงระเบิดใช้อุปกรณ์อย่างเต็มที่เลยครับครับงั้นขอบคุณพี่มากนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูต่อว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจอีกครับครับครับให้ดูด้วยว่ากดอะไรไหมสามขึ้นใครสามขึ้นสามพม่าก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในที่ผู้กับจะพาไปชมอะไรได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมห้อง CCOC ไว้ให้รับกับโครงการ Smart Safety Zone นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปห้อง CCOC นี่เราเพิ่งทำเสร็จเลยอ๋อครับจริงๆกับผมเคยจำลองครับห้อง CCOC แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาดูของจริงที่นี่ครับผู้กับเคยเพิ่งเสร็จเลยเพิ่งเสร็จครับผมนี่ก็ครับมาถึงแล้วครับนี่ก็เป็นห้องSmart City Zone 4.0 นะฮะใช่ครับเป็นห้องที่เราใช้ Operation สั่งการแล้วก็มอนิเตอร์ทุกอย่างในการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านนะครับครับก็จะเป็นการบริหารกล้องวงจรปิดเป็นหลักแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวไปดูกันครับในห้องนี้ก็จะมีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สืบค้นนะครับครับผมท่านหนึ่งคอยมอนิเตอร์อีกท่านหนึ่งก็คือคอยเซิร์ชข้อมูลครับซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วปกติก็จะมีเวรอำนวยการคอยสั่งการอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็ท่านหนึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารหรือพนักงานวิทยุของเราอย่างแรกเลยก็คือว่าสมาร์ทเซฟที่ส่วนใช่ไหมฮะก็คือการบริหารกล้องที่มีอยู่แล้วทั้งกล้องของเอกชนกล้องของหน่วยงานราชการกล้องขององค์กรท้องถิ่นกล้องของชาวบ้านอะไรเงี้ยมาปรับมุมในแบบที่ตำรวจทำงานได้ง่ายเราไม่ได้แบบว่าดัดแปลงจากห้องประชุมหรืออะไรเนี่ยเราของบประมาณจากกตตลแล้วก็ให้อินทีเรียออกแบบใหม่หมดเลยออกแบบเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยก็คือดูเหมาะกับห้อง CCOC จริงให้บรรยากาศมันเหมาะกับการทำงานพวกแสงพวกไลติ้งแล้วก็โต๊ะประชุมมุมมองต่างๆแล้วก็คำนึงถึงว่าพนักงานแต่ละคนจะทำงานอยู่ตรงไหนคอมมานเดอร์อยู่ตรงไหนพนักงานสื่อสารอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเวลาปฏิบัติหน้าที่จริงๆผ่านการอินทีเรียหมดไม่ได้ประยุกต์ดัดแปลงต้องขอบคุณท่านประธานกตตลผ่านสื่อนี้ด้วยนะครับงบประมาณส่วนใหญ่จากกตตลนอกจากนั้นน่ะตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนใช่ไหมฮะเราต้องไปคุยกับท้องถิ่นท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนะท่านไปด้วยตัวเองเลยไปที่อบจแล้วเราก็ได้อันนี้ก็คือชั่วคราวนะระบบที่เห็นเนี่ยดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นชั่วคราวแล้วก็รวบรวมกล้องที่มีอยู่แล้วอย่างที่เรียนนะฮะว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็เพิ่มตรงจุดเสี่ยงพวกหน้าธนาคารร้านทองอะไรเงี้ยเป็นสำคัญแล้วก็จะปรับมุมให้มันตำรวจเนี่ยสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ทำงานได้ง่าย
นะครับเรียกว่าจุดเสี่ยงต่างๆในสมุทรสาครทั้งหมดเนี่ยก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้แหละเฉพาะเซฟตี้โซนก่อนเฉพาะที่เป็นเซฟตี้โซนข้อจำกัดออกมาว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยก็ดูแลกล้องวงจรปิดแต่ละเซตแต่ถ้าเกิดระบบเต็มเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็จะสามารถมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดแล้วก็manage ได้ประมาณ 2,000 ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ดูย้อนหลังเป็นแบ็กอัพให้เจ้าของกล้องด้วยมีข้อมูลแบ็คอัพด้วยแล้วก็เรียกดูได้ครับส่วนตัวรถ CCOC ที่เราจะไปดูกันต่อเนี่ยนะครับก็คือลิงก์กับระบบตรงนี้ด้วยลิงก์ครับลิงก์ครับเนี่ยฮะรถโมบาย CCTV unit ครับก็จะกล้องทั้งหมดเนี่ยก็จะลิงก์มาที่เราเราก็จะสวิตชิ่งได้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลับครับปกติแล้วเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรเนี่ยเราก็จะเห็นในแมปบทว่าคนไหนอยู่ตรงไหนสมมติว่าเรามอนิเตอร์ใช่ไหมมีเหตุแบบว่าผิดปกติเกิดขึ้นเราก็จะดูหรือว่ามีคนกด SOS เนี่ยเราก็จะดูว่าในแมปเนี่ยมีคันไหนอยู่อย่าง20อยู่แยกอยู่ริมถนนเอกชัยซอยอะไรนี้ถ้ามันเกิดเหตุตรงไหนเนี่ยเราก็จะวิทยุไปใช่ครับเจ้าที่เวรดำเนินการที่เป็นคอมมานด์อยู่ตรงนี้ก็จะวิทยุไปว่าให้เลือกเอาคนไหนไปครับเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับแล้วในรถ20เนี่ยมันก็จะมีกล้องครับมันก็จะมีกล้องเหมือนตำรวจต่างประเทศนะฮะว่าตอนนี้ลูกน้องเราทำอะไรอยู่ด้านหน้าเป็นอะไรด้านหลังทำอะไรอยู่เห็น4ตัว4มุมเลยอย่างเวลาเป็นระงับเหตุเราก็ถอยหลังเข้าไปเราก็จะได้รู้ว่าเราก็สั่งการได้ว่าตามยุทธวิธีต้องทำยังไงแก้ไขปัญหายังไงสั่งการออนไลน์ได้ครับแล้วข้างในก็จะมีกล้องภายในรถด้วยเรียกว่าเห็นการทำงานตลอดเลยแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีว่าผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมเป็นยังไงถูกซ้อมไหมกระโดดลงจากรถหรือว่าหลบหนีหรือว่าอะไรยังไงเราก็มีหลักฐานเก็บไว้ตลอดเพื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนก็จะมีบอดี้แคมติดตัวเวลาไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเนี้ยมันก็ออนไลน์ได้สั่งการได้บันทึกได้ว่าจับกลุ่มตามยุทธวิธีหรือเปล่าแล้วก็เวลามีข้อพิพาทหรือต้องขึ้นศาลอะไรเงี้ยเราก็มีหลักฐานว่าเจ้าที่เราทำตามขั้นตอนของกฎหมายใช่ไหมเพราะว่ามันมีบอดี้แคมอยู่ออนไลน์แล้วก็มีเซฟไว้ในดาต้าเบสของเราเรียกว่าเทคโนโลยีนี่ทันสมัยมากแล้วก็มีระบบสืบค้นตามที่ตลอบังคับนะฮะครับผมแล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์สุดท้ายรถนี้ก็จะลิงก์กับห้อง CCOC เนี่ยก็จะลิงก์กับรถโมบายอย่างที่ว่านะรถโมบาย CCTV unit เนี่ยมี8ตัว8ตัวนี่ก็คือรอบคันเลยรอบคันหน้าหลังด้วยหน้าหลังซ้าย2ขวา2ครับแล้วก็มีข้างบนเป็นกล้อง TPZ ที่สามารถหมุนได้แล้วก็ได้หมุนจากที่นี่ก็ได้หมุนจากที่รถก็ได้ซูมอินซูมเอาท์ได้ครับแล้วก็จะมีกล้องที่อยู่ภายในตัวรถที่ว่าดูว่าถ้าเกิดเราโอเปเรชั่นแบบมีเจ้าหน้าที่อย่างที่เรียนใช่ไหมว่าเวลาเราไปจอดเนี่ยเราจะใช้มีเจ้าที่ควบคุมก็ได้หรือไม่มีเจ้าที่ควบคุมก็ได้ครับมีกล้องจากเสา SOS ก็มาลิงก์ที่รถโมบายได้อ๋อลิงก์ได้ทั้งรถโมบายแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาที่ห้องนี้ได้ด้วยใช่ครับครับถึงว่าเราจะมีตำหนิรูปพรรณมีหมายจับมีอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถแอดตำหนิรูปพรรณตามหมายจับเข้าไปหรือมี VIP อย่างเงี้ยครับแล้วว่าเวลาเราไปจอดอีเวนต์ใช่ไหมว่า VIP ท่านไหนมาถึงแล้วท่านไหนเข้างานแล้วบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะคีย์บันทึกใบหน้าเข้าไปแล้วก็ให้ระบบมันดีเทคกล้องก็จะตรวจจับได้เจอเลยว่าคนนี้มาหมายจับก็เช่นเดียวกันคือว่าใครก็ได้ที่เราต้องการจะรู้ว่าเขาเข้ามาในโซนที่เรามอนิเตอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงโควิดเนี่ยเราก็ตั้งโซลูชันว่าใครไม่สวมแมสให้อัลเลิร์ตเราก็ไปตั้งตามชุมชนใช่ไหมพอมีคนไม่สวมแมสมาเลิศเราก็ให้สายตรวจแอปโพสว่าคุณเราไปวอร์นนิ่งนะว่าคุณควรจะสวมแมสอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นอะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งได้หลายโซลูชันผู้ต้องสงสัยใส่แว่นตาดำใส่หมวกสีอะไรเราก็แอดเข้าไปในระบบได้แล้วก็จะดีเทควันนี้เราจะเห็นตัวเปอร์เซ็นต์ครับพุ่มกับอันนี้คือความแตกต่างอะไรยังไงครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันออกไปครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนนะฮะว่าอย่างใบหน้าตั้งต้นของคนที่เราต้องการหาใช่ไหมฮะมีใส่แว่นด้วยแต่ว่าพอเขาเดินผ่านโซนที่เรามอนิเตอร์เขาไม่ใส่แว่นอะไรเงี้ยแต่ว่าระบบก็ยังสามารถจับใบหน้าได้อยู่แล้วก็ระบุ
พิกัดหรือว่าช่วงเวลาที่เขาผ่านอยู่แต่ว่าค่าความคลาดเคลื่อนเขาอาจจะว่าเป็นไปได้ที่เป็นคนเดียวกัน 92% นะใช่ครับให้ให้แบบว่าเราใช้แบบใช้คนพิจารณาด้วยประกอบร่วมกับ AI ใช่ครับอย่างแม้แต่เห็นแบบซีกเดียวอะไรเงี้ยครับแต่เขาไม่ได้ใส่แว่นก็คือคนเดียวกันนะฮะแต่เขาไม่ได้ใส่แว่นแต่ว่าเห็นหน้าไม่เต็มเงี้ยครับระบบก็จะประเมินว่า 93% นะอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูโดรนกันครับผมโดรนฟิกวิงที่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าฟิกวิงอ่ะจริงๆแล้วมันต้องใช้พื้นที่ในการเทคออฟแลนดิ้งใช่ไหมแต่นี่เราก็ใส่ระบบมัลติโรเตอร์เข้าไปเพื่อให้มันขึ้นลงในแนวดิ่งได้อ๋อเป็นการประยุกต์เพราะว่าโรงพักเราไม่มีรันเวย์ครับใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ผู้กำกับเดียวกันก็ล่อนได้เพราะมันมีปีกอ๋อครับให้ผู้กำกับพาไปชมหน่อยครับได้ครับได้ครับครับผม